จริงโทรหากูให้กูเล่าที่บ้านก็ได้เนี่ยใครครับทีมงานนะครับอู้ยเย็ดแค่เฮ้ยทีมงานนะครับไอ้เอ้ยครกอะไรวะเฮ้ยพี่แม่งเป็นเสียงคนเดินตามตลอดเลยว่ะพี่เอ้ยทีมงานด้วยครับโอมเบิกมหาเบิกกูจะเบิกทั้งพึกล่างและพึกบนพึกสกลในแหล่งล่ากูจะเบิกหินผาศิลาแรงกูจะเบิกกองแกงในแดนดินกูจะเบิกสุรินในเหวห้องกูจะเบิกถ้ำทองในตึงไตกูจะเบิกพระสมุทรอะไหลเชี่ยวชาญกูจะเบิกพระยาทคาสารและผีหลวงมันเคยมีเหตุการณ์นึงครับนะฮะเป็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นนะครับคือวัดนี้ครับที่ผมไปถ่ายใครวะใครครับคือมันมีอยู่คืนนึงครับสอนอตรงเนี้ยได้รับแจ้งเหตุจากสายโทรศัพท์นิรนามสายหนึ่งปลายสายเป็นเสียงของผู้หญิงครับเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงโทรมาบอกว่าช่วยหนูหน่อยหนูออกไปไม่ได้เขาจับหนูมาหนูไปไหนไม่ได้จนได้พิกัดของตู้นั้นมานะครับก็เลยพาตำรวจมาอีกหลายๆนายเลยมาช่วยกันจะมาช่วยเหลือเด็กคนนี้นะครับก็ขับเข้ามาต้องบอกก่อนว่าซอยนี้ครับเป็นซอยตรงยาวๆเป็นตอกซอยยาวๆฮะเมนเนี่ยจะตั้งอยู่หลังซอยเลยสุดเฮ้ย hey! ช่องที่1ครับช่องเก็บศพที่1ฮะลองคิดภาพตามผมมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมมีจั่วสวยงามเป็นจั่วลายไทยข้างบนเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วประตูเนี่ยเป็นประตูเหล็กนะครับเป็นประตูเหล็กใช้ดึงเปิดดึงเข้าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยคุยข้างนอกออกไปคุยข้างนอกก็เลยจูงมือกันออกครับแล้วระหว่างที่เขายืนพูดอยู่เนี่ยเขาก็ฉายอย่างเงี้ยเขาเห็นด้านหลังมือถือที่เขามองอยู่เนี่ยช่องเก็บศพเบอร์4หน้าจากเบอร์4มันเด้งเปิดออกมาถ่ายคลิปนึงเอาไว้นะแล้วในคลิปที่มันให้ผมดูเนี่ยมันก็ได้ยินจริงๆครับมันมีรอบ3จริงๆคลิปที่ผมเห็นตอนนั้นคือไอ้จ่อยอยู่ในสภาพแบบเสียงสั่นกลัวถ่ายคลิปตัวเองอยู่ในรถกลัวแล้วถ่ายคลิปตัวเองอยู่ในรถแล้วก็
ถ้ายังอยู่ออกมาเลยนะครับถ้ายังอยู่ออกมาเลยนะฮะอย่ามากุ๊กกิ๊กกักแก๊กอย่างนี้ให้แม่งช็อกช็อกไปให้จบจบนะเว้ยเฮ้ยพี่อีแวนโคตรหล่อเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดมา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 